อีกครั้งของประเทศไทยกับการเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ระดับโลกในงาน International Recognized Exhibition Expo 2017 Astana ระหว่างวันที่10มิถุนายนถึง10กันยายน2560ณกรุงอัสตานาสาธารณรัฐคาซัคสถานอาคารศาลาไทยหรือ Thailand Pavilion ตั้งอยู่บริเวณ Parcel 43.3/2 ภายใน International Pavilion ภายใต้แนวคิด Bioenergy for All การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมวลมนุษยชาติโดยมีน้องพลังข้าวโพดน้อยเป็นมาสคอตประจำ Thailand Pavilion นิทรรศการของ Thailand Pavilion ประกอบไปด้วย3ห้องนิทรรศการนิทรรศการห้องที่1 Our Ways Our Thai สัมผัสวิถีความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบ Live Exhibition นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงและสาธิตทางวัฒนธรรมที่จะสลับผลัดเปลี่ยนกันตลอดการจัดงานนิทรรศการห้องที่2 Farming the Future Energy ห้องสรุปเรื่องราวแนวคิดของ Thailand Pavilion ในรูปแบบ 3D Theater และการกำเนิดของพลังงานแห่งอนาคตพลังข้าวโพดน้อยในรูปแบบหุ่นยนต์แอนิเมทรอนิกเคลื่อนไหวเสมือนจริงพร้อมเพลิดเพลินไปกับแนวทางพัฒนาพลังงานจากการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระบิดาแห่งพลังงานไทยนิทรรศการห้องที่3 Energy Creation Lab พบกับพลังงานชีวภาพและชีวมวลอันหลากหลายในรูปแบบ Interactive Exhibitionนอกจากนี้ยังมีส่วนนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆที่จะแสดงศักยภาพด้านธุรกิจการลงทุนสินค้าพลังงานสินค้าหัตถกรรมจากท้องถิ่นไทยวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว Thailand Pavilion ยังมีส่วนจัดแสดงชั้น2ซึ่งเป็นพื้นที่รับรองแขกพิเศษร้านค้าส่งเสริมอาหารไทยกาแฟพื้นที่รองรับการจัด Business Matching รวมถึงมีการสาธิตการนวดไทยอีกด้วยและ Thailand Pavilionยังมีกิจกรรมวันพิเศษต่างๆดังนี้วันพิธีเปิดอาคารศาลาไทยวันเจรจาทางการค้าวันเสมือนวันชาติไทยวันความสัมพันธ์ไทยคาซัคสถานวันวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทงและวันพิธีปิดซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้คัดเลือกตัวแทนอาสาสมัครจากโครงการ Thailand Pavilion Ambassador 2017จำนวน10คนเพื่อเป็นเสมือนทูตเยาวชนที่จะประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วยด้านการประชาสัมพันธ์ได้มีการทำประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยการแถลงข่าวเปิดตัวอาคารศาลาไทยซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศและมีการทำประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องในรูปแบบโรดโชว์ณ2เมืองหลักของคาซัคสถานซึ่งก็คือเมืองอัลมาตีและกรุงอัสตานาประเทศไทยถือเป็น1ใน10ประเทศที่สามารถเข้าพื้นที่และดำเนินการก่อสร้างได้ก่อนกำหนดในส่วนของงานนิทรรศการทั้งหมดนี้ทำให้ Thailand Pavilion พร้อมแล้วที่จะประกาศศักยภาพบนเวทีระดับโลกในงาน Expo 2017 Astana Kazakhstan